ในบทเรียนนี้ครับก็จะพูดถึงระบบฐานข้อมูลแบบกระจายอยู่นะครับ distributed database นะครับก็จะเป็นฐานข้อมูลแบบที่สามารถใช้งานได้หลายๆคนพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราเรียนทฤษฎีไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวในอันนี้นะครับเราจะปฏิบัติกันนะครับว่าฐานข้อมูลแบบกระจายเนี่ยการใช้หลายๆคนพร้อมกันเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มันต้องทำยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วการใช้ฐานข้อมูลแบบกระจายแบบหลายคนเนี่ยก็ทําได้หลายแบบนะครับโดยที่เราเรียนจากคราวที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีตัวศูนย์กลางนะครับมีศูนย์กลางตรงนี้นะครับพอมีศูนย์กลางแล้วเนี่ยใครจะใช้ก็ได้นะครับก็ส่งไปให้คนนั้นใช้แต่ตรงศูนย์กลางเนี่ยก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์มีคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์นะครับในการจัดการเดี๋ยวไม่รอช้านะเดี๋ยวเข้าพาไปดูเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ตัวโฮสต์นะครับผมเข้าไปที่โฮสต์พอผมเข้าไปที่โฮสต์ตัวหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นฐานข้อมูลแบบกระจายแบบเป็นเว็บเบสนะครับเป็นเว็บเบสถ้าไม่เป็นเว็บเบสนะครับก็มันง่ายนะครับในการสาธิตให้ดูนะครับเพราะว่าการที่เป็นเว็บเบสเนี่ยมันใช้อินเทอร์เน็ตในการออนไลน์นะครับง่ายแล้วก็ใช้ที่ไหนก็ได้ใช้บนมือถือก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บไซต์นะใช้ผ่านเบราว์เซอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่า Direct Admin นะก็จะเป็นซอฟต์แวร์ในการจัดการเว็บไซต์แล้วก็ฐานข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ในการจัดการนะครับก็เว็บเบสเนี่ยเกี่ยวกับฐานข้อมูลเนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์ในการจัดการหลายตัวนะครับ Direct Admin เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วฐานข้อมูลของเว็บเบสเนี่ยก็จะเป็น MySQL นะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า MySQL นะครับแต่ว่ามีตัวอื่นไหมก็มีตัวอื่นครับอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับคราวนี้ผมอาจจะสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาครับหนึ่งตัวผมสร้างมาแล้วนี่ชื่อดัตเตอร์เบสนะครับเห็นไหมครับฐานข้อมูล name ชื่อดัตเตอร์เบสฐานข้อมูลชื่อนี้ username ดัตเตอร์เบสชื่อนี้นะครับผมก็ตั้งไปเลยว่าเทสแล้วกันตอนรหัสก็เป็น123456 123456นะครับแล้วกดคำว่าเขียนก็จะได้ฐานข้อมูลขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วคราวนี้จะใช้งานยังไงครับก็ต้องใช้งานผ่าน PHP MyAdmin นะครับก็ให้เรา copy ไว้ก่อนนะครับcopy ตรงนี้เก็บไว้ที่ Notepad ก็ได้เสร็จแล้วนะครับกดคลิกกลับนะครับมันจะมีให้เราเข้า PHP MyAdmin นะครับเราก็เข้า PHP MyAdmin นะครับแล้วเราก็เข้า username นะครับกับ password ที่เราตั้งไว้เห็นไหมครับก็จะเข้าฐานข้อมูลได้แล้วคราวนี้เราก็สามารถเข้าพร้อมๆกันได้เลยนะครับโดยที่เรามีเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตถูกไหมครับเข้าพร้อมกันได้เลยใช้งานพร้อมกันได้เลยแล้วก็ดูพร้อมๆกันได้เลยสามารถทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้เลยนะครับสมมุติว่าเช่นนะครับเช่นสร้างฐานข้อมูลขึ้นมานะครับเนมว่าเป็น job แล้วกัน job นะครับอาชีพนะครับกับกด go อันแรกเป็น job id รหัสอาชีพนะครับ job id อันที่สองมาเป็น job name นะครับ job name แบบนี้นะครับjob id ก็เป็น int นะถูกแล้ว job name ก็เป็น text นะนี่ก็ใส่สัก100หนึ่งอันนี้ใส่10นะครับก็เป็น auto increment ด้วยนะครับแล้วกด save เห็นไหมก็กดเพิ่มสร้างขึ้นมาได้แหละแล้วถ้าคนอื่นอยากสร้างด้วยนะครับเขาก็สร้างได้เลยในเวลาพร้อมๆกันอยากจะทำอะไรก็ทำในพร้อมกันนะครับอันนี้ก็เป็นฐานข้อมูลแบบกระจายนะครับสมมติว่าอยากจะลบก็กดลบได้เลยนะครับก็คลิกไปที่ฐานข้อมูลนะก็เจอเทเบิลชื่อว่า job กดคลิกแล้วก็ drop นะแต่ก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าให้คนอื่นมาใช้งานด้วยเนี่ยเราคนอื่นเขากดผิดอะไรแบบนี้เขาก็ลบได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความระมัดระวังของแต่ละคนนะครับถามว่าเราสร้างจากฐานข้อมูล SQL ได้มั้ยมันก็ได้นะก็เห็นมาเขียนคำสั่งได้เลยนะ create table job อย่างเงี้ยนึกออกอ่ะมันก็ได้หมด
job id เนี่ยเราก็จะใช้คำสั่ง sql ก็ได้job id int นะครับแล้วก็เป็นอะไร job name ถูกป่ะ job nameเป็นชาแล้วกันนะเป็นเทคนะเป็นเทคก็วงเล็บสัก100ไม่มีแล้วนะก็จบเสร็จแล้วก็จบแล้วนะก็ใส่วงเล็บปิดอีกทีนึงนะเห็นไหมก็จบแล้วกด go นี่ไหมก็สร้างฐานข้อมูลได้เหมือนกันนะโดยใช้คำสั่ง SQL นะครับก็จบไปแล้วนะครับในการสาธิตการทำให้ดูนะครับเป็นฐานข้อมูลแบบกระจายนะครับโดยใช้เป็นเว็บเบสนะครับสามารถออนไลน์แล้วก็ทำงานพอๆกันได้หลายๆคนนะครับ